Senator Tammy Duckworth. พันธุหญิงแทมมี่ลัดดาดักเวิร์ดวุฒิสมาชิกสหรัฐเชื้อสายไทยจากพรรคเดโมแครตขึ้นกล่าวประกาศชัยชนะการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาตัวแทนรัฐอิลลินอยเหนือคู่แข่งคือนางแคทตี้ซาวีจากพรรครีพับลิกันต่อหน้าผู้สนับสนุนที่เดินทางไปรวมตัวในค่ำคืนเลือกตั้งกลางเทอมที่อาคารแอดเลอร์เพเนเทเรียมใจกลางนครชิคาโก That's what I'll be spending the next 6 years working for thanks to each of youwho cast your ballots these last few weeks. And thanks to each of you who volunteered for our campaign these last few months, caring so much about our democracy, so much that you worked day and night to ensure that our nation's next page is better than its last. สว.แทมมี่กล่าวขอบคุณผู้สนับสนุนและประกาศเดินหน้าทำงานในสภาเพื่อผลักดันและแก้ปัญหาในหลายนโยบายที่เธอยืนหยัดและเคยลั่นวาจาไว้ทั้งในเรื่องเศรษฐกิจปัญหาการครอบครองอาวุธปืนและสิทธิเหนือร่างกายของผู้หญิงในการทำแท้งรวมไปถึงการปฏิญาณที่จะปกป้องรัฐธรรมนูญสหรัฐและยืนหยัดที่จะทำลงความยุติธรรมอย่างสุดความสามารถ Because our constitution means that much to me and because it does so much to protect every single one of us but lately we seem to have moved away from the rights enshrined in its pages we haven't done justice to the justice promise in its sentences and sentiments So you better believe that in my next term, I'm going to keep doing everything in my power to change that. I'm going to roll my wheelchair into every office in the Capitol if necessary, working to ensure that our nation's first great pledge, that everyone has the right to pursue happiness. I expect Tammy, now that she's been re-elected, to have more strength, more voice in the opposition of...Very dark energy that's trying to pull our democracy apart. ด้านสมาชิกครอบครัวสันทานันผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเชื้อสายไทยในรัฐอิลลินอยบอกว่าพวกเขาเชื่อมั่นสนับสนุนและภูมิใจที่มีวุฒิสมาชิกสหรัฐเชื้อสายไทยเข้าไปเป็นปากเสียงในสภาสูงของสหรัฐเราคิดว่าคนไทยหลายๆคนไม่ใช่แต่เฉพาะในอเมริกาในประเทศไทยเองทั่วโลกก็คงจะภูมิใจที่ว่าแทมมี่ได้เป็นส่วนหนึ่งในรัฐสภาของอเมริกันคนเอเชียต้องการ representative ที่เป็นเอเชียแล้วก็แทมมี่นี่ก็เป็นคนที่มีวาจาดีนะเขาคุยเข้ากับได้คนได้หมดก็เลยเป็นอย่างเงี้ยเขาพี่คิดว่าเขาจะอยู่อีกนานประมาณนั้น It is very important that we have figures in power, figures in government that represents a lot of these values and just understand and can empathize because sometimes, you know, there's very good politicians but they don't always understand where we're coming from. So it is very nice that we have that voice. ก่อนหน้านี้พันโทหญิงแทมมี่ลัดดาดักเวิร์ดให้สัมภาษณ์กับ VOA ไทยว่าเธอต้องการสานต่อและรวมกลุ่มสมาชิกวุฒิสภาสหรัฐที่มีความสนใจหารือในประเด็นด้านเอเชียภายในรัฐสภาสหรัฐโดยเธอพร้อมที่จะเป็นตัวกลางชักชวนประสานให้นักการเมืองสหรัฐเดินทางไปเยือนไทยเพื่อสร้างความเข้าใจที่ดีระหว่างสองประเทศฉันต้องการจะเป็นสว.ที่พาสว.คนอื่นมาไปเยี่ยมเอเชียนะคะโดยเมืองไทยเขมรเมืองลาวดิฉันต้องการจะเป็นคนที่จะพาสว.คนอื่นไปเยี่ยมต่างประเทศไปเมืองไทยไปแล้วก็รายการพยายามเอาชาติไทยและชาติอเมริกายิ่งใกล้กันครับขณะเดียวกันสว.เชื้อสายไทยยังได้กล่าวขอบคุณชาวไทยทั้งในประเทศและในสหรัฐที่ให้การสนับสนุนให้กำลังใจในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งในทุกครั้งที่ผ่านมาคือขอบคุณมากนะคะชาวบ้านไทยที่อเมริกาและที่เมืองไทยที่เอาใจให้แทมมี่สามารถเลือกตั้งสำเร็จมา6ปีที่แล้วนี้แล้วก็มีคนไทยอเมริกันหลายคนที่มาช่วยแทมมี่หาเสียงอีกครั้งนึงแล้วภูมิใจมากที่มีคนไทยต้องการจะ support แล้วก็ช่วยแทมมี่สามารถเป็นสว.อีกครั้งนึงวุฒิสมาชิกแทมมี่ลัดดาดักเวิร์ดวัย54ปีเคยเป็นอดีตทหารผ่านศึกสหรัฐที่สูญเสียขาทั้งสองข้างจากสงครามอิรักเธอเริ่มต้นเส้นทางการเมืองและได้รับเลือกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐรัฐอิลลินอยมาแล้ว2สมัยในปี2012และปี2014ก่อนจะยกระดับได้รับการเลือกตั้งก้าวเข้าสู่สภาสูงสหรัฐในปีคริสต์ศักราช2016
ด้วยการมีคะแนนเหนือกว่าในมาร์คเคิร์กเจ้าของเก้าอี้สว.หลายสมัยจากพรรครีพับลิกันก่อนที่การเลือกตั้งในครั้งนี้เธอจะได้รับความไว้วางใจให้เข้าไปทำหน้าที่วุฒิสมาชิกรัฐอิลลินอยอีกครั้งเป็นเวลา6ปีต่อจากนี้พินิจการตุลาชม Voice of America ภาษาไทยรายงานจากรัฐอิลลินอยครับ